คุณภาพไฟล์เนี่ยนะฮะก็เป็นแบบ Full HD เพราะฉะนั้นเนี่ยชัดคลิปนะฮะก็อยากให้ดูกันนะฮะอีกเรื่องนึงที่วันนี้เอามาฝากกันนะฮะก็ต้องแน่นอนว่าหลายคนก็รอสำหรับคุณบี้สุกิจนะฮะซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนของคนไทยเราก็ SMS แต่ละเช้าเนี่ยจะมีแฟนคลับคุณบี้เนี่ยขอบอกขอข่าวคุณบี้บ้างคือข่าวต่อเนื่องเนี่ยนำเสนอมา 2-3 ปีแล้วแหละเรื่องการจะไปเล่นละครบรอดเวย์นะครับที่สหรัฐอเมริกาก็คือก่อนหน้านี้ก็ทำละครข้างหลังภาพ The Musical แล้วฝรั่งต่างชาติเนี่ยทางคุณบอยสกลเกียรติก็ไปพูดคุยก็เปลี่ยนชื่อเป็นข้างหลังภาพ The Musical เนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Waterfall The Musical เนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่เป็นบอร์ดเวย์เพราะบอร์ดเวย์อยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมตอนนี้ก็ขอไปที่ LA ก่อนแล้วก็มีแผนจะไปซีแอตเทิลนะฮะซึ่งวันก่อนคนไทยใน LA ก็ติดต่อมาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะคนไทยก็ตื่นตัวอยากจะดูละครเวทีเรื่องนี้มากนะฮะเพราะ1เป็นคนไทยแสดงนำ2เขาบอกว่าโปรดักชันเนี่ยนะฮะก็อยากจะดูว่าพอความเป็นไทยแต่ถ่ายทอดแบบฝรั่งเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเมื่อวานนี้บี้สุกิจเนี่ยนะฮะก่อนจะเดินเหินฟ้าบินเหินฟ้าไปที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเปิดการแสดงละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในเวอร์ชั่นฝรั่งเนี่ยก็คือข้างหลังภาพเนี่ยนะฮะก็ได้ร้องเพลงนะฮะเพลงนำของละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยให้คนไทยได้ดูก่อนให้สื่อไทยได้ดูก่อนสักหน่อยนึงไหมฟังหน่อยเบื้องหลังเนี่ยเวลาบี้จะร้องเพลงฝรั่งนี่ก่อนหน้านี้นี่เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากนะปีเรียนเรียนเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมตัวเป็นปีเลยสำหรับละครเวทีเรื่องนี้ค่ะคือตอนนี้บี้ก็บอกว่าก็มั่นใจพอสมควรนะฮะสำหรับการอยู่เมืองไทยเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยตอนนี้ชีวิตเนี่ยแทบจะต้องมีฝรั่งเดินตามตัวเลยเพราะว่าต้องการจะใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยให้แข็งแรงให้เขาดูถูกว่าเป็นคนไทยไปและพูดเนี่ยนะฮะนะฟิตสเน็กอะไรอย่างเงี้ยงูปลาอ๋อนะฮะก็เผื่อใจเอาไว้ก่อนด้วยนะก่อนจะไปเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไปฝึกซ้อมที่นู่นเนี่ยทางทีมงานต่างชาติเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทเพื่อให้การแสดงลงตัวกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็พร้อมนะเอาความสามารถที่ตั้งใจมาเนี่ยไปแสดงร่วมกับนักแสดงต่างชาติได้ชมนะครับถ้าเป็นที่พอใจก็อาจจะเพิ่มการแสดงในเมืองอื่นๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรื่องราวของหนังไทยละครไทยไปแล้วแต่นี่ก็น่าจะถือเป็นครั้งแรกที่ละครเวทีเนี่ยละครเพลงมิวสิควอลเนี่ยไปถึงต่างประเทศคือต้องคุณบอยคะคุณบอยดูแลบี้ดีดีคือบอยคือคุณบอยตะกนเกียรติเนี่ยนะฮะเขาก็ลงทุนก็ต้องบอกว่าเขาเรียนจบด้านการแสดงนะฮะที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่มีคอนเนคชั่นของเขาก็พอจะมีที่นั่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือการที่คุณตะกนเกียรติเนี่ยหากวนหาแก๊งแล้วก็ลงทุนนะฮะลงทุนเอาบทประพันธ์นะคุณหญิงกีรติที่เรารู้จักคุณหรือเปล่าคุณหญิงกีรติหาเรื่องร้องเพลงตลอดเวลาพอเถอะถ้าเป็นเจ๊แหม่มเป็นเจ๊แหม่มด่านะหนูไม่กล้าไงเราเด็กกว่าแต่ที่สำคัญเดี๋ยวเด็กกว่าไม่จริงอะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณบี้ตั้งใจกับการทำงานตรงนี้มากนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานในส่วนอื่นๆก็ห่างหายไปเลยแหละนะคะเพื่อมาทุ่มเทกับละครเวทีเรื่องนี้อ่ะไปฟังกันสักนิดนึงนะก่อนที่จะฟังเสียงบี้นะถามเรานะจุดที่คุณน้องบี้ไปเนี่ยก็เป็นภาวะเสี่ยงนะเธอเพราะอย่าลืมว่าการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนนี้ลงทุนนะเคลียร์งานเคลียร์คิวหลายเดือนบางทีไป 3-4 เดือนแล้วหลังจากนี้ไปอีก 3-4 หายไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะเสี่ยงถ้าไปแล้วรุ่งโรจน์ก็โอเคเพราะอะไรการที่ไปอเมริกาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันเงียบนะเธอแต่บุ๋มเชื่ออย่างจะไม่มีเลยแต่บุ๋มเชื่ออย่างนึงว่าคุณบอยมองอะไรบางอย่างและเห็นอะไรบางอย่างในตัวบี้อย่างแน่นอนก็ใช่ไงแต่ทีนี้ถึงบอกไงว่ามันก็ต้องเสี่ยงดูว่าเป็นยังไงเพราะหลายคนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเงียบในเมืองไทยเงียบก็ต้องเสี่ยงกันนะฮะแต่ถือว่าเราก็ให้กำลังใจน้องบี้นะเอาไปฟังเสียงแล้วกันน้องบี้มาพูดถึงความพร้อมของตัวเองก่อนจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับนี่ก็เป็นการแถลงข่าวเหมือนกันเป็นการอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปจริงๆก็น่าจะประมาณสักอีกไม่กี่วันแล้วคือประมาณต้นเดือนเมษายนนี่แหละครับก็ไปซ้อมที่นู่นแล้วโดยประมาณก็3เดือนนะครับถือว่าเป็นการออกจากบ้านที่นานที่สุดเท่าที่เคยเกิดมาภูมิใจนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยอยากฝากเป็นกำลังใจนะครับในการทำงานในต่างแดนในครั้งนี้ที่ LA Pasadena นะครับกับละครเวทีเรื่อง Waterfall นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะหนุ่มบี้เองก็ยังต้องฟิตซ้อมร่างกายนะคะเพราะว่าจะต้องซ้อมอย่างหนักมากเลยค่ะกว่าที่เคยแสดงที่เมืองไทยนะคะแล้วก็บอกว่าสามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวของตัวเองว่าตอนนี้คุณบี้ทำอะไรบ้างผ่าน Instagram ของคุณบี้ไม่ต้องห่วงนะฮะรับรองว่าการแสดงที่ LA นะฮะที่ลอสแองเจลิสเนี่ยคนไทยที่นั่นเนี่ยอยู่กันดกดื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไม่ดีเสียงวิจารณ์มีแน่นอนนะฮะแล้วมาตรฐานสายตาของคนไทยที่ที่นั่นก็คงจะดูงานฝรั่งมาเยอะจะบินสงสัยต้องบินไปอเมริกาแล้วอ่ะไปดูนะเหรอเออนะไปกันไปเอ้าจะไปยูนิเวอร์แซลอย่างเงี้ยเหรอครบ50ปีไปดูบี้ไม่ใช่ไปดู